ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยอดสยามผ่านฟิล์มจีครั้งหนึ่งค่ะนี่ตบมือก่อนจะเข้ารายการแบบเต็มๆครั้งนี้นะคะพี่แทนเดฟโซมีเรื่องกริดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยแบ่งสง่าราศีของคนเราเป็น3เวลาค่ะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยสง่าราศีของคนเนี่ยจะอยู่ที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาให้สะอาดตอนที่ตื่นตอนเช้าเช้านี่ล้างหน้าใช่ส่วนตอนกลางวันเนี่ยสง่าราศีจะย้ายค่ะมุดลงมามุดมาอยู่ที่หน้าอกครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ำรูปที่หน้าอกแล้วครับมันจะดีเหรอครับไม่ใช่คือไม่อย่างนั้น คือรูปบอกว่ารูปที่อกเหมือนกับที่คออะไรเงี้ยอกที่คอค่ะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยก่อนจะกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยนี่ก็คือสง่าราศีของเราจะย้ายลงมาอยู่ที่เท้าเราก็ต้องล้างเท้าก่อนเข้าบ้านสรุปเลยก็คือคนโบราณเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะทำให้คนรู้จักรักษาความสะอาดแล้วก็อนามัยตัวเองเนี่ยผ่านทางความเชื่ออีกทีนึงจริงๆก็เป็นอุบายที่ดีนะอุบายเลยเหรอเออใช่ก็คือเหมือนกับว่าไปทำอะไรมาทั้งวันแล้วไงก่อนจะเข้าบ้านบ่ายๆก็ล้างเท้าอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นมีทั้งล้างหน้าล้างหน้าอกล้างเท้าล้างเออแต่เอาแล้วล้างมือครับล้างมือก็น่าจะมีนะคะพี่แทนทำไมอ่ะเพราะว่าล้างมือจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะมือเป็นอะไรที่เราโดนหน้าโดนปากตลอดเนี่ยใช่จริงๆการล้างมือก็เป็นพฤติกรรมง่ายๆอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันโรคได้ใช่ค่ะอันนี้ใครๆก็เคยได้ยินทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอยู่โรคหนึ่งที่ฟิล์มจิ๋วเรากำลังจะบอกนะครับเป็นโรคที่หายากมากโรคอะไรอ่ะฟิล์มจิ๋วครับยาวิเศษตัวยาที่กล่าวมานี้ใช่อื่นไกลเป็นเนื้อในของผลต้นกระเบานี่เองเอามาคั้นบีบเป็นน้ำมันใช้เป็นยากำจัดโรคเรื้อนให้ทุเลาหายได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ใดอยากเห็นน้ำมันตัวยาและอยากทราบวิธีที่จะกลั่นทำและรักษาก็ขอเชิญไปที่ห้างขายยาพระบำบัดสรรพโรค4แยกวัดตึกข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะให้ท่านได้เห็นและแนะนำให้ทราบตามความประสงค์พี่แฮนูไหมว่าต้นกระเบาคืออะไรอ่ะใครมันจะไปรู้ล่ะครับไหนบอกว่านึกว่ารู้ทุกเรื่องรู้ก็ได้นะจริงๆไปเตรียมตัวมาแล้วตายรู้อยู่แล้วแหละแต่ต้นกระเบาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เอาไปทำยารักษาโรคผิวหนังได้ครับ มีชื่อเรียกมากมายหลายอย่างนะตามแต่ละท้องถิ่นอย่างกระเบาตึกนี้กระเบาตึกอันนี้เรียกตามภาคตะวันออกครับหรือว่าจะเรียกเบาเฉยๆก็ได้หรือไม่ก็กระเบาน้ำกระเบาเบ้าแข็งกระเบาใหญ่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยก็จะเรียกกันว่ากาหลงนะฮะโอ้รู้จักครับผมสรรพคุณนี่ก็คือต้องเอาเมล็ดมาตำให้ละเอียดครับแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยชักเราเอาไปใช้ทำยาทาแผลผุพองคืนคันน้ำร้อนลวกน้ำเหลืองเสียอะไรอย่างนี้ได้ครับบางทีก็เอาน้ำมันที่บีบออกมาจากเมล็ดนะฮะโดยไม่ใช้ความร้อนเนี่ยมาใช้รักษาพวกโรคเรื้อนแล้วก็วัณโรคได้ด้วยครับตายแล้วเรียกได้ว่าสรรพคุณของสมุนไพรไทยเนี่ยมากมายสุดยอดจริงๆครับพี่แทนว่าแต่ว่ายูโซมีคำถามครับพี่แทนพี่บอกว่าเอามาใช้เนี่ยนะใครเป็นคนนำมาใช้2พระยาบำบัดสรรพโรคคือใครทำไมไม่เห็นเคยรู้จัก3เวลาเขาเอามาใช้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงทำไมอยู่ดีเขาไปเจอไงกูอยากรู้มากพี่ต้องบอกให้หมดนะ4พอแล้วพอแล้วพอใจเย็นพอก่อนพอแล้วไปดูกันต่อดีกว่าครับ1ในแพทย์ที่ชาวสยามในเวลานั้นรู้จักเป็นอย่างดีคือหมอฮาร์ทหรือหมอเอชอดัมสันซึ่งได้รับพระราชทานนามบรรดาศักดิ์เป็นพระบำบัดสรรพโรคท่านผู้นี้นี่เองที่เป็นผู้เริ่มต้นผลิตยาโอสถสภาซึ่งเป็นต้นตำรับยาแผนปัจจุบันชุดแรกของสยามพระบำบัดสรรพโรคยังเป็นแพทย์ชาวต่างชาติที่ยังฝักใฝ่ในการค้นคว้าวิจัยสืบหายารักษาโรคต่างๆอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งโรคที่สังคมรังเกียจอย่างโรคเรื้อนซึ่งจำเป็นต้องสั่งยามาจากต่างประเทศที่มีราคาแพงในยุคนั้นท่านก็ยังสามารถค้นพบตัวยาที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในประเทศเป็นผลสำเร็จช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากจนถือเสมือนเป็นการค้นพบยาวิเศษขนาดใหม่สำหรับคนในยุคนั้นเลยทีเดียวด้วยการที่หมอเอชอดัมสันเอื้อเฟื้อรับทำยาโอสถหลวงให้ในระยะแรกณร้านขายยาของท่านสี่กั๊กพระยาศรีโดยขอคิดราคาเพียงเท่าทุน
และช่วยฝึกหัดคนที่จะผสมยาให้ด้วยจนกว่ากระทรวงธรรมการจะตั้งสถานที่ทำยาแล้วเสร็จและเปิดทำการได้เองนับว่าช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากเลยทีเดียวครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หมออดัมสันหรือพระบำบัดสรรพโรคได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคเรื้อนและพบว่าโรคนี้เป็นโรคที่ทรมานร่างกายอย่างเรื้อรังและอาจลุกลามติดต่อกันได้และยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในเวลานั้นการรักษาส่วนใหญ่ใช้วิธีแยกหรือกักขังคนไข้ไปไว้ในที่มิดชิดห่างไกลจากชุมชนและให้ยารักษาตามอาการเพียงให้ทุเลาจนกระทั่งมีแพทย์ชาวยุโรปท่านหนึ่งได้ค้นพบตัวยาที่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบแหลมมาลายูพม่าและอินเดียสามารถสกัดมาทำเป็นยารักษาโรคเรื้อนได้และในพุทธศักราช2460พระบำบัดสรรพโรคก็สามารถค้นคว้าหาตัวยาตามลักษณะที่บันทึกไว้ในตำราของแพทย์แต่เดิมได้เป็นผลสำเร็จจากต้นกระเบาซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ตามถนนทั่วไปในกรุงเทพนี่เองโดยวิธีการก็คือนำเมล็ดมาคั้นให้ได้น้ำมันแล้วทดลองรักษาจนเป็นผลสำเร็จในที่สุดโอ้โหต้องขอชื่นชมในความเก่งและความเสียสละของพระยาบำบัดสรรพโรคด้วยนะครับเนี่ยใช่ค่ะพี่แทนแต่ว่าจบจากเรื่องพระบำบัดสรรพโรคไปแล้วนะคะยิมโซว่าเดี๋ยวเราไปฟังอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับอีกสายอาชีพหนึ่งหน่อยดีกว่าอาชีพนี้นะสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าหญิงโคมเขียวค่ะพี่แทนคะครับยิปโซไปศึกษามานะคะพี่แทนเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าอาชีพของหญิงโคมเขียวหรือว่าที่สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าหญิงงามเมืองเนี่ยปัจจุบันที่เรารู้จักกันในชื่อของโสเภณีอ๋อครับอาชีพเนี้ยมีมาตั้งนานแล้วนะพี่แทนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยใช่จริงๆพี่ว่ามีมาก่อนหน้านี้หรือไม่จริงๆนะแต่ว่าเราเพิ่งบอกว่าอาจจะลงบันทึกไงพี่ของเมืองนอกเขาจะมีสุภาษิตบอกว่าอาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็ด้วยเหตุนี้นี่เองแหละครับสำนักหญิงโคมเขียวทั้งหลายก็เลยต้องมารวมกันอยู่เป็นย่านๆนะฮะอย่างเช่นที่ในฟิล์มจิ๋วของเรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี่แหละครับถูกต้องแล้วแผนไทยผู้รอเหลาโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าที่จะสร้างโรงเรียนนั้นหาง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เปิดเผยจะตั้งที่ไหนก็ได้แต่ที่จะตั้งโคมเขียวเป็นสิ่งที่จะต้องปิดบังและทั้งไม่ให้ใกล้เกินไปด้วยใช่แต่เท่านั้นเมื่อจะคิดถึงประโยชน์พระคลังข้างที่แล้วก็ได้ผลมากดีกว่าสร้างโรงบ่อนเพราะโรงบ่อนอย่างไรอย่างไรก็ต้องเลิกแต่การนี้มีแต่จะเจริญขึ้นทุกวันแสดงว่าอาชีพนี้ก็ต้องมีการจ่ายภาษีไม่แน่ใจนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคาดว่าค่ะแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามีการตราพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครัตนโกสินทร์ศก127ลงไปแล้วด้วยถึงขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ฟังดูรู้ราฟุ่มฟ้าโอ้แล้วไงต่อครับไม่รู้รู้แค่นี้เอาปะโทเมื่อกี้เกือบไม่รู้เลยนิดเดียวแล้วไงเนี่ยฟังต่อแล้วกันค่ะไปครับในประวัติศาสตร์ไทยมีการกล่าวถึงโสเภณีหรือหญิงงามเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งเริ่มมีการเก็บภาษีจากโสเภณีและซ่องโดยเรียกว่าภาษีถนนในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งรัฐสามารถเก็บภาษีโสเภณีได้ถึงปีละ 50,000 บาทต่อมาในสมัยรัชกาลที่5จำนวนโสเภณีมีมากขึ้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครัตนโกสินทร์ศก127ขึ้นเพื่อควบคุมจำนวนซ่องโสเภณีและกามโรคและในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กำหนดให้ซ่องโสเภณีต้องแขวนโคมพอค่ำก็ให้เปิดไฟหรือจุดตะเกียงในโคมให้ลูกค้ารู้กันแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นโคมสีอะไรเจ้าหน้าที่ได้ทำเป็นแบบอย่างโดยติดตั้งโคมเขียวจึงได้ใช้โคมเขียวเหมือนกันหมดโสเภณีจึงถูกเรียกว่าหญิงโคมเขียวตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นโรงโสเภณีก็มีทั่วไปแทบทุกตรอกซอกซอยแต่ที่มีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการกันคับข้างก็คือตรอกเต้าและโรงยายแฟงซึ่งเป็นแม่แล้วใจบุญได้นำเงินไปสร้างวัดใหม่ขึ้นวัดหนึ่งที่ตรอกวัดโคกชาวบ้านเรียกวัดใหม่ยายแฟงหรือวัดคณิกาผลโดยเฉพาะในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5
การตั้งโรงหญิงนครโสเภณีและการเป็นหญิงนครโสเภณีเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งตั้งโรงหญิงนครโสเภณีโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและถ้าผู้หญิงใดสมัครเป็นหญิงนครโสเภณีให้หญิงผู้นั้นมาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนเมื่อเจ้าพนักงานเห็นสมควรออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะไปเป็นหญิงนครโสเภณีได้และในส่วนของผู้ดูแลสถานบริการหรือโรงหญิงนครโสเภณีก็ได้บัญญัติไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ที่จะเป็นนายโรงหญิงนครโสเภณีได้ต้องเป็นผู้หญิงและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้ามนายโรงรับเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า15ปีตลอดจนห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดบังคับหรือล่อลวงผู้หญิงผู้ใดที่ไม่สมัครใจเป็นหญิงนครโสเภณีกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ใช้บังคับหญิงนครโสเภณีให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่จะทำกันได้เหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ถูกกฎหมายครับผมค่ะว่าแต่ว่าพูดถึงเรื่องอาชีพของผู้หญิงไปแล้วพี่แทนมีอะไรจะเสริมไหมเรื่องแบบอาชีพของผู้ชายสมัยก่อนอะไรเงี้ยมีบ้างไหมอ๋อมีเป็นอาชีพของผู้ชายสมัยก่อนฮะก็คืออาชีพอากาศไปรษณีย์แต่พี่แทนยังไม่เล่าให้โซฟังเลยนะว่าอากาศไปรษณีย์คืออะไรไงใช่ไหมเฮ้ยไปไหนเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวจะรีบไปขึ้นเครื่องไปส่งของแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วบ๊ายบายโชคดีไปเจอกันค่ะพิมจิ๋วเล่าให้ฟังเลยค่ะไม่เป็นไรจ้ะน้องยิปโซฟังพี่สุดหล่ออธิบายแทนก็แล้วกันนะโดยเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าอาศัยเหตุที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาแล้วนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นพ้องด้วยกับกระทรวงกลาโหมว่าควรจะเดินอากาศไปรษณีย์ในทางสายอุบลและอุดรแต่เพียงสองสายก่อนส่วนเงินที่กรมไปรษณีย์โทรเลขจะต้องจ่ายอุดหนุนให้กรมอากาศยานนั้นควรจะเพิ่มอัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณีย์พันธุ์ที่ส่งอากาศไปรษณีย์นั้นขึ้นอีก1เท่าเพื่อจะได้เงินมาชดเชยในการเดินอากาศไปรษณีย์บ้างตามสมควรที่แท้ก็คือกิจการขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศนั่นเองโอ้ตรงตัวมากมากค่ะว่าแต่ว่าเศร้าอะไรเนี่ยคะซันตาคลอสคะเศร้าอะไรถุงยังอยู่ด้วยทำไมตกเครื่องไปไม่ทันเลยไปไม่ทันไม่เป็นไรพี่แทนยิ้มโซว่าเดี๋ยวอยู่ฟังอันนี้ให้ทันดีกว่าไปฟังกันต่อเลยค่ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ได้สิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่าประเทศสยามมีนักบินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่า100นายและประชาชนชาวไทยต่างพร้อมใจกันบริจาคซื้อเครื่องบินให้กับกระทรวงกลาโหมได้เป็นจำนวนมากทำให้กิจการด้านการบินของสยามเกิดการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็วนอกเหนือไปจากภารกิจทางด้านการทหารเช่นได้มีการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพกับจันทบุรีในพุทธศักราช2462ซึ่งถือเป็นการขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรกในประเทศไทยต่อมาในพุทธศักราช2464กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งโอนกิจการกรมอากาศยานทหารบกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมอากาศยานของชาติทำหน้าที่ด้านการบินทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะแต่สำหรับราชการทหารเท่านั้นเช่นการบินรับส่งไปรษณีย์ทางอากาศหรือที่เรียกกันว่าอากาศไปรษณีย์ในเวลานั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีความเห็นว่ากิจการขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศนี้ควรเป็นหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขโดยตรงมากกว่ากรมอากาศยานจะเป็นแต่เพียงผู้ช่วยในการพาหนะเท่านั้นและยังได้แนะนำด้วยว่าในระยะแรกควรเริ่มให้บริการในเขตมณฑลภาคอีสานก่อน2สายคือสายจากนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานีและอุดรธานีในพุทธศักราช2465ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของไปรษณีย์เพื่อทำความตกลงกันเรื่องอากาศไปรษณีย์โดยที่ประชุมเห็นชอบตามพระกระแสพระราชดำริของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจเสนาธิการทหารบกคือให้กรมไปรษณีย์โทรเลขมีหน้าที่บริหารจัดการในกรมอากาศไปรษณีย์กรมอากาศยานเป็นผู้ช่วยในการพาหนะการจัดการบินไปรษณีย์และควรจัดในมณฑลที่การคมนาคมยังล่าช้าอยู่มากเช่นในมณฑลภาคอีสานก่อน
ดยกำหนดเป็นขั้นตามลำดับคือขั้นที่1จากนครราชสีมาผ่านร้อยเอ็ดถึงอุบลราชธานีขั้นที่2จากนครราชสีมาผ่านร้อยเอ็ดผ่านอุดรธานีถึงหนองคายขั้นที่3จากนครราชสีมาผ่านชัยภูมิเพชรบูรณ์ถึงพิษณุโลกและขั้นที่4จะพิจารณาจัดในมณฑลพายัพต่อไปส่วนอัตราค่าธรรมเนียมอากาศไปรษณีย์นั้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้รับพระบรมราชานุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากค่าฝากส่งธรรมดาในประเทศอีก1เท่าโดยจัดทำเป็นตราไปรษณียากรหรือสแตมป์ชุดอากาศไปรษณีย์ขึ้นและให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ออกประกาศใช้ตราไปรษณียากรสำหรับอากาศไปรษณีย์ในแต่ละครั้งไปกิจการอากาศไปรษณีย์ได้เริ่มปฏิบัติเป็นผลสำเร็จตามขั้นตอนนับจากพุทธศักราช2466เป็นต้นมาและได้มีการปรับปรุงเส้นทางตามความเหมาะสมเป็นระยะจนกระทั่งพุทธศักราช2474กรมอากาศยานได้เลิกการบินไปรษณีย์และมอบงานนี้ให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเอ๊ะทำอะไรเหรอยิปโซเขียนจดหมายเขียนจดหมายเขียนจดหมายถึงเพื่อนเหรออ่ะฮะเอ้าย้อนยุคเหรอเอออยากรู้ยังไงมืออาชีพต้องบอกยิปโซนะไม่แบบส่งอีเมลโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็นี่อยากลองบ้างจริงๆมันมีเสน่ห์นะการส่งจดหมายเนี่ยเออก็จริงฮะเออไหนเอามาดูครับพี่ตรวจแล้วก็หนูต้องทำอะไรอีกได้ได้เดี๋ยวดูให้ส่งถึงไหมเนี่ยโอเคใส่พับใส่ซองจานหน้าอืมโอ้นี่ไงฮะยิปโซลืมติดดวงตราไปรษณียากรโอ้โอ้โหพี่แทนเก่งมากเลยเมื่อกี้คิดตั้งนานพี่แทนลืมดวงตราไปรษณียากรนี่เองโอ้ยถ้าไม่ติดดวงตราไปรษณียากรเนี่ยจะไปไม่ถึงเลยนะดวงตราไปรษณียากรในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกว่าตั๋วตราไปรษณีย์นั่นเองพี่แทนทำอะไรพอแล้วฮะหิวมาจากไหนเนี่ยเอ้าก็จะส่งจดหมายก็ต้องเนี่ยเรียสแตมป์ติดกาวไงติดกาวเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละไม่ส่งละทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมกลิ่นไปด้วยไม่ต้องอยากส่งแค่จดหมายหรอกยิปโซโอนี่สแตมป์นี่นะไม่ใช่ธรรมดานะสวยด้วยดีด้วยราคามีราคาด้วยเป็นสแตมป์รุ่นสะสมนะเนี่ยอ๋อเหรออู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ไปถามพี่พิมจิ๋วแล้วค่ะขอบพระคุณขอรับอย่างนี้ต้องขยายเรื่องซะหน่อยแล้วล่ะน้องแทนเรื่องนี้เรามีบันทึกไว้ว่าการพระราชพิธีรัชมังคราภิเษกครั้งนี้เป็นรัชสมัยที่มีได้ด้วยยากธรรมเนียมการเฉลิมพระเกียรติยศเช่นนี้ในประเทศยุโรปได้เคยออกตั๋วตราไปรษณีย์ใช้ชั่วคราวเป็นประเพณีมาข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าในงานพระราชพิธีคราวนี้สมควรจะออกตั๋วตราไปรษณีย์เฉลิมพระเกียรติยศเช่นนั้นบ้างข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างตั๋วตราไปรษณีย์เป็นตราพระบรมรูปทรงม้ามีอักษรจารึกแจ้งการรัชมังคราภิเษกในดวงตรามีราคาแต่1บาทขึ้นไปถึง40บาทเป็นไงล่ะยิปโซพี่บอกแล้วสแตมป์ยุคก่อนเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นรุ่นที่ออกมาเฉพาะกิจนะยิ่งมีราคาเลยเท่มากๆพี่แทนแล้วนี่โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหสะสมสแตมป์เป็นไงล่ะน่ารักมากเลยพี่แทนเอ้ยยิปโซก็มีเอ้ยตึงตึงเอ้ยโอ้เล่มใหญ่โอ้โหไฮโซกว่าเยอะเลยเท่ปะล่ะเอ้ยโอ้ยนี่ยังไม่มีเลยไม่ให้ดูเฮ้ยขอดูหน่อยไม่มีทางเผื่อแลกกันไงไม่เอาเรื่องอะไรหรอเล่าให้ฟังก่อนเอ้ยเล่าฟังก่อนเล่ากันได้ในสมัยรัชกาลที่5คำว่าสแตมป์หรือตราไปรษณียากรยังไม่นิยมใช้เรียกกันในสมัยนั้นโดยผู้คนส่วนใหญ่มักเรียกกันว่าตั๋วตราไปรษณีย์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเจริญก้าวหน้าในกิจการไปรษณีย์ของสยามประเทศจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนากิจการไปรษณีย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426โดยมีการสั่งพิมพ์ตั๋วตราไปรษณีย์ชุดโสรสจากประเทศอังกฤษเป็นชุดแรกหลังจากนั้น
เริ่มมีการจัดพิมพ์ตั๋วตราไปรษณีย์ในชุดต่อๆมาเพื่อใช้ในกิจการไปรษณีย์หลายรูปแบบเช่นชุดฤชกรชุดครุฑพาหนะแต่ถือได้ว่าเป็นตั๋วตราไปรษณีย์ที่พิมพ์และจำหน่ายเนื่องในโอกาสที่มีความสำคัญและเป็นพิเศษอย่างยิ่งนั่นก็คือตั๋วตราไปรษณีย์ชุดพระบรมรูปทรงม้าซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีรัชมังคราภิเษกและเป็นชุดเดียวในสมัยรัชกาลที่5ที่ไม่มีราคาเป็นอัตหรือสตางค์จะมีแต่ราคาเป็นบาทเท่านั้นโดยทั้งนี้ตั๋วตราไปรษณีย์หรือสแตมป์ที่ระลึกชุดพระบรมรูปทรงม้ามีวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์อยู่2ประการนั่นก็คือประการแรกเพื่อเป็นที่ระลึกและฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127โดยจารึกอักษรแจ้งการราชมังคลาภิเษกบนดวงสแตมป์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานแจกตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เป็นต้นไปและประการที่2เพื่อใช้ปิดผนึกบนห่อโพยเป่าซึ่งเป็นห่อที่รวบรวมจดหมายโพยของชาวจีนในประเทศสยามที่ส่งเงินกลับประเทศจีนโดยส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่8ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2450ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชเป็นที่ทำการไปรษณีย์สำหรับควบคุมการส่งจดหมายโพยไปประเทศจีนโดยเฉพาะและได้พบว่าทุกๆ7วันที่มีเรือยนต์ออกจะมีจดหมายถูกส่งไปประมาณ 6,500 ฉบับเลยทีเดียวโดยไปรษณีย์จะคิดอัตราค่าส่ง12อัตต่อจดหมาย1ฉบับซึ่งต้องติดสแตมป์ประมาณ 1,500 บาทต่อวันเป็นอย่างน้อยซึ่งในสมัยนั้นสแตมป์มีราคาสูงสุด64อัตหรือ1บาทเท่านั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิมพ์สแตมป์ที่ระลึกส่งมาเพื่อใช้ส่งโพยเป่าดังนั้นสแตมป์ราคาสูงๆของชุดนี้มักจะประทับตาประจำวันคือกรุงเทพที่8บนหีบห่อโพยเป่าเสมอเรียกได้ว่าสแตมป์พระบรมรูปทรงม้านี้แม้แต่นักสะสมชาวต่างประเทศชั้นแนวหน้าก็ชมเชยว่าออกแบบและพิมพ์ได้สวยงามมากจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมและใช้ถูกเก็บเป็นสมบัติส่วนตัวของนักสะสมสแตมป์ชั้นนำของโลกจึงทำให้หายากและมีราคาสูงในท้องตลาดเลยทีเดียวครับทำอะไรอ่ะทำอะไรดูเองไงให้ดูโอ้กำลังดูสแตมป์อยู่นี่พี่ดูน่ารักสไตล์เห็นไหมเนี่ยสวยฮะมีกรอบด้วยโอ้นี่รูปโอ้รูปโขนนี่รูปลายไทยสวยมากเลยพี่แทนใช่ใช่โอ้เยอะมากว้าวเท่นะแต่ตอนนี้ยิปโซ่กำลังดูอยู่ว่ายิปโซ่อยากได้รุ่นสะสมพิเศษอ่ะไม่รู้จะสะสมทันไหมไงตอนนี้โอ้ยพี่ว่าไม่ทันแล้วล่ะเหรอวันนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วด้วยจริงด้วยแต่ไม่เป็นไรพี่แทนเอาไว้เดี๋ยวพวกเรานะคะมาเรียนรู้อดีตไปพร้อมๆกันใหม่กับรายการยอดสยามผ่านพิมพ์สิวในสัปดาห์หน้าค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเอามาดูหน่อยดิเอามาดูหน่อยเผื่อมีอันไหนอยากได้เออเนี่ยอันแรกเรียนรู้พร้อม